รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันอยากออกนอกบ้านขับรถไปเที่ยวให้สบายใจเฮงเฮงเฮงแนะนำมาจังหวัดสุพรรณบุรีคุณเห็นไหมสีของซีอิ๊วยังไม่ทันอะไรเลยนี่คุณดูสิสีของหมูก็จะเหลืองสวยซินเจียยู่อีซินนี่หัวใจแซงลี่ตัวทางตุ๊ดจีนมาถึงแล้วคุณผู้ชมครับสวัสดีปีใหม่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและคนจีนทุกคนนะครับปีใหม่ปีนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลอยากออกนอกบ้านขับรถไปเที่ยวให้สบายใจเฮงเฮงเฮงแนะนำมาจังหวัดสุพรรณบุรีและเมื่อมาถึงต้องมาที่นี่เลยคุณผู้ชมครับศาลหลักเมืองถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของสุพรรณบุรีนะมีหอชมวิวชมดาวสารพัดทุกอย่างดูสร้างขึ้นมาอย่างอลังการและสวยงามมากถือเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพที่มีความงดงามสมควรกับพวกสวอย่างพวกเราจะต้องออกมาเที่ยวกันนะคุณผู้ชมเอาล่ะไหว้พระเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองเรียบร้อยแล้วเราไปตามหาของดีประจำจังหวัดที่เราบอกกับคุณผู้ชมไว้กันเลยนะครับแต่ก่อนจะไปชิมของอร่อยๆในจังหวัดสุพรรณบุรีเรามีเมนูอาหารทำง่ายมาฝากลองเข้าไปทำตามกันเลยนะครับวันนี้เรามีเมนูหมูห่อใบชะพลูกรอบมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้เป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัวมาเตรียมวัตถุดิบแล้วลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มจากใส่หมูสับลงในภาชนะตามด้วยตะไคร้สับละเอียดหอมแดงสับละเอียด3เกลือน้ำปลาน้ำตาลทรายและซอสหอยนางรมเราผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นนำส่วนผสมหมูสับมาห่อด้วยใบชะพลูให้เป็นทรงสามเหลี่ยมขนาดพอดีคำนำไปเสียบไม้เตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารปลาโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำสะอาดคนผสมให้เข้ากันนำหมูห่อใบชะพลูลงชุบแป้งให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนกระทั่งสุกกรอบตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจัดหมูย่างใบชะพลูกรอบใส่ภาชนะรับประทานคู่กับผักกาดหอมใบโหระพาขนมจีนพริกขี้หนูแก่สลักดอกไม้และน้ำจิ้มอาจาดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูหมูย่างใบชะพลูกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะใครมาสุพรรณนะแล้วไม่รู้จักที่จะหิ้วซีอิ๊วตราปวงดาวทองกลับบ้านเขาบอกเรามาไม่ถึงสุพรรณจริงไหมคะถูกต้องเลยค่ะถูกต้องเลยค่ะหอมไหมอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าเนี่ยช้ำเพราะว่าเราแช่ในน้ำซีอิ๊ว